นาทีบุกห้องพริตตี้บอยคุมตัวสอบวงจรปิดเผยอุ้มร่างลาลาเบลทิ้งล็อบบี้คอนโดตำรวจงัดห้องน้ำอุ่นล็อกตัวพริตตี้บอยไปสอบสวนหลังวงจรปิดเผยอุ้มร่างลาลาเบลออกจากห้องพักชั้น6ทิ้งล็อบบี้คอนโดจากกรณีการเสียชีวิตของลาลาเบลพริตตี้ชื่อดังซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาหน้าล็อบบี้คอนโดแห่งหนึ่งย่านดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพ ล่าสุดตำรวจเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งได้ประสานไปยังกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตามขั้นตอนซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าผู้ตายไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้แต่เมื่อตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดของคอนโดพบว่ามีชายคนหนึ่งอุ้มร่างของเธอออกมาจากห้องพักชั้น6และเข้าลิฟต์ก่อนจะอุ้มศพของเธอออกจากลิฟต์เมื่อตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในคอนโดที่เกิดเหตุ ซึ่งเมื่อตำรวจชุดสืบสวนไปเคาะห้องดังกล่าวเพื่อขอสอบถามรายละเอียดแต่เจ้าของห้องกลับไม่ยอมเปิดประตูทั้งๆท,ที่อยู่ภายในห้องพักทําให้ตำรวจงัดห้องเข้าไปพบชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องเพียงลําพังซึ่งแจ้งว่าตนเองชื่อน้ําอุ่นเบื้องต้นทราบว่าทํางานเป็นพริตตี้บอยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวมาสอบสวนและจะปล่อยตัวไปเนื่องจากต้องรอผลชันสูตรศพการเสียชีวิตของลาลาเบลอย่างละเอียดก่อน